อยกับผลิตภัณฑ์ TFM กับเมนูบราวนี่นึ่งนำแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะใส่ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายตีจนขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันเทใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตั้งน้ำในลังถึงจนเดือดนำบราวนี่ลงนึ่งใช้เวลาประมาณ 20-25 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งและผงโกโก้ก่อนนำไปรับประทานแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ